ธรรมดาน้องเนี่ยน้องๆดูนะคือผมมาบอกว่าขอแค่500ไลค์น้องๆให้ผมมา 1,600สุดยอดครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้กำลังใจผมล้นเออขนาดนี้มาเพราะฉะนั้นลองพาร์ทที่2กันดีกว่านะครับผมแล้วก็อ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับคอมเมนต์น้องๆนี่แบบสุดยอดมากเนี่ยมีคอมเมนต์น้องๆหลายคนก็บอกว่าตรงศาลากลางบ้านของอารองนะมันจะมีกล่องอยู่ข้างบนขอบคุณครับผมหาบริษัทได้ไงขึ้นแน่นอนเพียบอกหมดมัน 100% นะครับอันนี้มันก็จริงหมดมันไม่ 100% ขนาดนั้นแต่มันก็มีอะไรเพิ่มเติมที่คุณยังไม่เคยเห็นอีกนิดนึงคลิปนานๆหน่อยพี่แน่นอนครับคลิปนี้นานกว่าเดิม3นาที เอาล่ะคลิปนี้เป็นยังไงไปดูเลยครับผมถ้าเกิดอยากให้พาร์ท3ผมลงคลิปเนี่ยรวดเร็วกดไลค์ถึง500ไลค์นะครับผมจะลงให้นานกว่าเดิมจาก13นาทีเป็น14นาทีว้าวไปดูกันเลยเอาละครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมี2ทางอีกแล้วนะครับในวันนี้เราอยู่กันในเกมของ Minecraft One Piece กันอีกแล้วนะครับในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับพาร์ทนี้นะครับจากที่เราควรจะทำก็คือว่าเราควรที่จะต้องไปตบบิ๊กมัมนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็ทำการมาเปิดกล่องที่นี่อีกรอบนึงนะครับผมก็คือแบบผมไปนั่งฟาร์มมาใช่มั้ยจนแบบว่าข้าเนี่ยผมก็เพิ่มเลือดเพิ่มสตามินามานะครับเพื่อทำให้ตัวเองมันแข็งแกร่งขึ้นอยู่นะครับผมจนแบบว่าตีมอนสเตอร์พวกนี้ก็แบบก็ผมว่าตีแรงอยู่นะครับแล้วก็ได้ผลใหม่มานะครับนั่นคือโกมุโกมุโนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกินโกมุโกมุโนกันนะครับเพื่อผมสามารถใช้พลังของรูฟี่ได้นะครับหรือผลของพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมนะก่อนอื่นก็ขอค่ายพวกนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ลองใช้นี่ไงโกมุโกมุโนว้าวโอเคครับผมต้องทำการมาตามหาของในนี้อีกแป๊บนึงก่อนนะครับเพราะว่าผมลืมไปเลยว่าผมมาบุกอันนี้เป็นแบบว่าอันใหม่นะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือว่าผมอยากได้นี่เลยลีฟเคบับอันนี้เป็นอาหารที่สุดยอดที่สุดนะครับสำหรับที่นี่แหละจริงๆเราควรที่จะทำกระเป๋าไว้ด้วยเนี่ยมีกระเป๋านิดนึงนี่ถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำแล้วกันเนาะกระเป๋ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่งั้นอุปกรณ์ผมมันเยอะไปทุกคนเห็นไหมอุปกรณ์มันเยอะมากครับแล้วแบบมันเก็บไม่หมดมาขึ้นมาข้างบนครับโอเคตอนนี้มาถึงนี่แล้วครับเป็นปราสาทของบิ๊กมัมนะครับซึ่งผมคิดว่าต้องหาทางเข้ามันก่อนไหมหรือว่าขุดเข้าไปเลยดีไม่น่ามีทางเข้าน่าจะต้องขุดแหละปั๊บโอเคขึ้นมาข้างบนครับอุ้ยข้างบนมีหีบไปเลยอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยจะหีบแล้วเหรออู้เก็บของเก็บรัวเก็บรัวไอ้น้องเก็บรัวแป๊บเดียวเนี่ยผมได้ของมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเก็บรัวเลยครับตอนนี้นี่ต้องใช้กุญแจทองเลยโอ้โหมีหลายกุญแจเหลือเกินกุญแจทองเปิดโดนสตีลโดนสตีลต้องใช้กุญแจเพชรอันนึงนะครับไม่เป็นไรเราเปิดได้หมดเปิดโอ้โหไม่ได้เลยขึ้นมาดีๆขึ้นมาเลยเว้ยกุญแจเพชรเปิดผลพิศดารผลอะไรอ่ะผลโลเกียอันนี้ผลน่าจะผลของสโมเกอร์นะครับโมคุโนมิว้าวเฮ้ยชุดกรอบบลูคเฮ้ยผมได้ชุดกรอบบลูคมาด้วยว่ะนี่ชุดกรอบบลูคไอ้น้องไม่เอาอ่ะใส่ชุดกรอบนี้แหละเพราะว่าผมได้ผลของนั้นมาด้วยผมได้ผลของสโมเกอร์มาด้วยครับตอนนี้แล้วก็ได้แร่เพชรมาเต็มเลยครับนี่เป็นแร่เหล็กนะครับผมต้องขุดแร่เหล็กกันหน่อยแล้วนะฮะจะได้แบบมีเหล็กใช้กันหน่อยนึงไม่เจอบิ๊กมัมว่ะแต่แบบได้ของมาดีมากเลยผลสโมเกอร์แต่แน่นอนครับผมจะไม่ใช้ผลตามคุณจะเทพหรอกครับผมไม่ต้องใช้ผลแบบที่มันเป็นผลของตัวผมเลยผลพระเอกโกมุโกมุโนอยู่แล้วส่วนทองครับก็น่าจะทำกุญแจให้หมดแล้วกันเนาะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะจริงๆปืนก็ทิ้งได้เลยเนี่ยเพราะว่าผมมันไม่ได้ใช้ปืนเลยโอเคไม่เท่านี้แหละแล้วบิ๊กมัมนี่คือไม่มีจริงเหรอแบบผมไม่เจอบิ๊กมัมเลยตอนแรกผมคิดว่าบิ๊กมัมจะเกิดนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นระหว่างที่ผมฟาร์มอ่ะมันมีขึ้นชื่อบิ๊กมัมสปอนอยู่เว้ยเสร็จแล้วแบบอยู่ดีๆเหมือนพี่แกก็หายไปนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนน่าจะรีสปอนแน่เลยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะทุกคนผมขอซูมดูหน่อยได้ไหมแบบมันดูแปลกๆอันนี้หัวเมดูซ่านะครับเมดูซ่าคงไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกนะอะไรอ่ะเฮ้ยนู่อะไรอ่ะใครอ่ะโดนควิกโอ้ว้าวเจอโดนควิกไม่รู้ไหวไหมอันนี้ไม่รู้เลยว่าไหวหรือเปล่าต้องลองครับเจอโดนควิกว่ะมาดิไอ้นุ่มปังผมว่าโดนควิกสิ่งที่โดนควิกแพ้ครับอยู่ไหนโอชิบายแล้วเรือผมไม่ได้เอามาเรืออยู่ข้างนอกเรืออยู่ข้างนอกรอก่อนรอแป๊บไปน้องกัดลิงเอาไปเลยหมัดปืนกลรัวไม่ไงปืนกลรัวยางยืดโอ้เอาไปเลยบาสุก้ายางยืดไม่เจ็บเลยเหรอไม่ไงหมัดยางยืดไปเรียบร้อยครับได้คาถาดอนควิกมาดอนควิกสเปียร์แต่ผมยังไม่เจอคุณลุงแลลี่เลยแล้วนั่นอะไรข้างบนน่ะโอ้เป็นเรือบินอยู่ข้างบนเลยว่ะมาซ่านดูข้างในกันดีกว่าครับดอนควิกไหนมีอาหารอะไรดีๆบ้างครับมาพี่ดูข้างบนดีกว่าครับข้างบนมีอะไรน้ำท่วมแหลมตรงไหนวะเนี่ยเป็นแบบอาหารชัดๆเลยครับรวมอาหารเลยเฮ้ยได้ผลมาด้วยผลอิโตะผลของโดฟามิงโก้ครับก็ไม่ได้ใช้อ่ะไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่ด้วยป่ะรูทลิฟฟิรีมูฟยูเดวิลฟูดครับมีซิก้าด้วยเฮ้ยซิก้าถ้าผมสูบนี่ผมจะเป็นซันจีปะเนี่ยเฮ้ยนี่มันซิก้าของซันจีไอ้น้องเก็บเลยเฮ้ยมีหีบเพชรอยู่ข้างบนด้วยว่ะเดี๋ยวเขาดูนะนี่หีบเพชรได้อะไรจ้ะหีบเพชรเปิดหีบเพชรมาปาบผลอีกแล้วผลอะไรอ่ะได้สโมเกอร์แจ็คเก็ตมาด้วยครับโอ้แจ็คเก็ตของสโมเกอร์เอาเลยใส่เลยผลสายฟ้าผลสายฟ้าชีตแมนผลสายฟ้าไอ้น้องกูได้ตบก้อนไอเนลแล้ว
ฮ้ยทุกคนครับตอนนี้ผมได้ผลของก็อดเอเนลมาแล้วว่ะผลของก็อดเอเนลวายน้องคือแบบมันโอพีด้วยผลสายฟ้ามันขึ้นเลยเนี่ยลิเจนดารี่หายากสุดๆอย่างที่บอกครับถ้าเกิดสมมติว่าตามเนื้อเรื่องคือก็อดเอเนลมันโปรใช่ป่ะเสียแค่อย่างเดียวคือลูฟี่เป็นศัตรูทางธรรมชาติก็อดเอเนลอ่ะมันก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่จริงก็อดเอเนลแม่งโคตรมันคือแบบตัวโปรตัวโกเลยอ่ะนี่ใครอ่ะกินมาตัวอะไรก็มาให้หมดมาเรียบร้อยมาพูเอาให้หมดเอาให้หมดโดนแน่ล็อกเครื่องพันคุณโดนแน่นี่ครับอันนี้เรืออะไรอ่ะเรือ28ลองไปดูก่อนก็ได้โอเคลงไปได้แล้วนี่ครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเรือของใครนะครับหรือว่าจะเป็นเชสโซเยอร์โอ้พวกนั่นไงพวกเรือของไอ้นั่นน่ะไอ้ทหารแบบทหารมากระดานชิเป่งแล้วโอ้ที่นี่มันอันตรายมาขึ้นข้างบนก่อนดีกว่าอันตรายเกินหนีเลยสู้ไม่น่าไหวมีหีบใหญ่ครับหีบใหญ่ให้แหละนะเขาเดินเลยหีบพล็อปไปเฉยไม่ได้หีบอะไรหรอกหีบพล็อปอะไรกับตันมึงตายแล้วกับตันมึงเองตายแล้วเพื่อนกับตันเองตายแล้วเพื่อนกูมึงโน้พิสโต้นี่นี่ไงมัดเป็นคนยังยืดอะไรกับตันเอากับตันยังอยู่อีกเหรอกับตันมีสองคนเหรอกับตันมีสองคนอ๋อแล้วไงตายให้หมดอู้กินเคบับก่อนแบบเคบับนี่ตัวเพิ่มพลังเลยครับตัวโปรหีบทองหีบทองให้อะไรหีบทองให้ดาบงงๆอีกแล้วชั้นบนสุดครับมีหีบทองอยู่ตรงนี้หุ้ยผลพิษัดผลพิษไอ้น้องผลพิษก็โอเคก็ไม่แย่เฮ้ยครับไปหนีดีกว่าอยู่ที่นี่ไม่น่าปลอดภัยละเฮ้ยอันนั้นมันเรือหนวดขาวเฮ้ยวันนี้ผมอาจจะได้ตกกับหนวดขาวว่ะเดี๋ยวเราเตรียมสร้างเรือก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้ผมจะไปนั่นอะไปหาหนวดขาวกันหน่อยครับไปเจรจาหาหนวดขาวกันหน่อยจะได้แบบจะได้เหมือนผมแดงตอนไปกินเหล้าที่เรือหนวดขาวถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ใช่ผมแดงก็เหอะมันเป็นนูบอยู่ไปหนวดขาวเอาไปหนวดขาวมี2ตัวชิบหายไอ้เหี้ยหนวดขาวตัวเดียวกูจะตายแล้วโอ้มันมีเรือติดกันโอเคมาโอเคครับกดมือโนพิสโต้ขึ้นมาอ๋อนี่ไม่ใช่เรือหนวดขาวนี่เรือโจสลัดเรือหนวดขาวน่าอยู่ตรงนู้นป่ะไม่มั่นใจเหมือนกันลองมาดูก่อนมารีนกับตันมารีนกับตันไปเลยกูมโนพิสโต้ไปเอาดิถล่มเรือนะครับมาชั้นบนต่อเรียกว่าถล่มเรือคู่ต่อสู้เลยมาน้องเขาเรียกว่าถล่มเรือโจรสลัดกองทัพลงกองทัพเรือหน่อยเฮ้ยเหมือนพาร์ทนี้แบบพาร์ทเน้นถล่มกองทัพเรือทุกคนเก็ทป่ะพวกแบบเราต้องแบบเน้นถล่มกองทัพเรือไปก่อนครับพวกกองทัพเรือพวกนี้เพื่อเก็บประสบการณ์ของเราครับแล้วก็ได้ผลพิเศษใหม่ๆอันใหม่อื่นๆมาเยอะแยะนี่กระจอกนี่ไงกระจอกอู้กองทัพเรือมันเยอะจังวะผมเรือมันเยอะจังวะนี่ไงโอ้มีเพชรเยอะมากเลยครับในนี้ดีเลยชอบโอ้นี่ไงเขาแบบเก็บพวกโจรสลัดไว้อยู่ก็คือแบบกองทัพเรือมันเขาขังโจรสลัดไว้อยู่ครับเราก็ต้องปลดปล่อยโจรสลัดครับโอ้เฮียปลดปล่อยแม่งตีกูได้น้องตายนี่ไงปลดปล่อยมึงยังตีกูอีกเหรอฮะโจรสลัดโง่โอ้วันนี้ศูนย์รวมคลังอาวุธนะครับมาคลังอาวุธก็อาวุธมึงเก็บกลับไปไม่ได้ใช้เลยเก็บกลับไปเฮ้ยครับต่อไปตบหนวดขาวกันดีกว่าแต่โอ้ยไซเรนว่ะเจอไซเรนอย่างซวยอ่ะไม่อยากเจอไซเรนเลยครับเบื่อหน้ามันโอเคก็ติดหนวดขาวมาแล้วไซเรนนี่ผมบาสุก้ายิงเลยได้ไหมมันไส้ส่วนบุคคลยิงแม่งชวบนี่ไงหนวดขาวโอ้มึงดูดกูทำไมไอ้ไซเรนมึงดูดกูทำไมชิบหายแล้วผมโดนไซเรนดูดมาเต็มที่จะเอาจะต้มจำทำแกงอะไรก็มามึงมานี่มาไซเรนมานี่มาไหนๆมึงกดตีกูตรงไหนไหนๆมึงกดตีงอมัดยางยืดเอ้ยอะไรแล้วอะบาสุก้ายางยืดอะไรไซเรนมานี่แต่มันโอ้มันว่ายน้ำหนีไปแล้วอันนี้ไกลๆฮึบมาโดดขึ้นเรือเหมือนเดิมครับปั๊บถึงเวลาจัดการหนวดขาวกันหน่อยแล้วภารกิจเราคือจัดการหนวดขาวนะครับได้รับภารกิจจากหนวดขาวมานะครับว่าเราจะได้แบบอัพพลังดาบของเราสักทีผมไม่รู้ผมจะไฟกับหนวดขาวไหวหรือเปล่าแต่ต้องลองครับนี่ไงอุ้ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยกูมึงโน้พิสโต้หนวดขาวชิบหายเฮ้ยหนวดขาวก็ตีเราไม่เจ็บเลยนี่วะมึงจะตีแรงถ้าเกิดในเรื่องนี้ผมโดนคุณพ่อตัดทีเดียวน่าจะลงไปนอนกองกับพื้นแต่นี่มันคือเกมครับถ้าในเรื่องผมโดนตบทีเดียวคือกูตายแล้วอ่ะอีกทีเดียวป้างหนวดขาวตายโอเคชินแล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเรียนรู้ท่าโจมตีแบบไบเซนโตได้นะครับผมเค
ที่ขวาผู้เรียนรู้นายน่ะอยากเรียนรู้ท่าโจมตีของไบเซนโตหรือเปล่าต้องการช่องใช้เลเวล15บวกนิดไบเซนโตครับมาแล้วก็ได้รับการโจมตีของไบเซนโตนะครับนี่ได้เรียนรู้จากท่านปรมาจารย์หนวดขาวมาแล้วไอ้น้องไบเซนโตคือใช้เนี่ยนะครับใช้ไอ้เนี่ยง้าวอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊บนี่เห็นไหมผมสามารถที่จะกดใช้ R กับ Y ได้ตอนที่ผมถือง้าวนะครับครับตอนนี้ก็ได้ไบเซนโตมาแล้วครับซึ่งไบเซนโตนี่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าพี่แกนี่ผลสั่นสะเทือนนะครับมันต้องใช้คู่กับผลสั่นสะเทือนแต่ผมไม่มีผลสั่นสะเทือนนะเด็กนี่คือประเด็นแต่ไม่เป็นไรงี้ก็ชิลๆได้ครับใช้คือก็ได้อยู่เปิดมาอันนี้ผลอะไรอ่ะได้ผลโอ้เฮ้ยผมได้ผลนี่มาผลโบมูนะครับหรือว่าผลระเบิดนั่นเองนะผมได้ผลระเบิดมาครับตอนนี้ก็คือมีหลายผลมากตอนนี้ครับแต่เราก็ยังคงเลือกใช้โกมูโอ้ก็มันพระเอกอ่ะคุณทำไงได้อ่ะมันพระเอกอ่ะผมจะให้ผมเปลี่ยนผลอื่นมันจะได้ยังไงครับมันคือผลพระเอกไอ้น้องแล้วผมมาเจออะไรเนี่ยเฮอร์มิตเฮโร่น่าจะเป็นแบบกุ้งหรือสักอย่างนึงนะครับที่น่าจะโดนผมกระทืบได้แบบง่ายๆสบายเนี่ยคือเมื่อกี้ผมช่วยแล้วมันมีนั่นออกมาได้อุ้ยพวกนี้ดีกว่าไอ้พวกแมวน้ำน้อยมาผมจะจัดการไอ้ปูนี่เองไอ้น้องไอ้ปูนี่ต้องเจอลูฟี่จัดการขอปิดฉากด้วยดาบหนึ่งดาบโอเคครับได้อะไรมาเนี่ยแคปเชลก็โอเคก็ไม่แย่โอเคเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะผมเจอกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะทุกคนเฮ้ยลานประลองเดอะฟลามิงโกยังไม่ถึงเวลาว่ะอยากสู้นะแต่แบบรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาขนาดนั้นระดับเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเดอะฟลามิงโกครับเดี๋ยวพันธ์นางมีอะไรให้ทำไอ้น้องแต่จริงๆเราตบโดฟามิงโก้พันนี้เลยก็ได้นะแบบมันถามว่ามันยากไหมผมว่ามันก็คงไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอ่ะว่าแบบเราตบถึงขั้นหนวดขาวมาแล้วโดฟามิงโก้คงไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะอยากเจอแลลี่แล้วเกินเนี่ยผมอ่ะพยายามหาแลลี่ไว้แล้วผมไม่เจอแลลี่เลยทุกคนคุณเก็ตไหมแบบผมอยากจะเรียนสกิลกับแลลี่มากๆตอนนี้กูยังไม่เจอแลลี่เลยผมจะตบโดฟามิงโก้ได้ไหมนะผมยังไม่ได้เรียนฮาคิเอาโดฟามิงโก้กูหายไปแล้วนี่เอ้ายังอยู่ในน้ำได้เหรอเพิ่งรู้นะอยู่ในน้ำได้ก็ได้อ่ะไปโกมุโกมุโนพิสโต้ปกติต้องใช้เกียร์4จากการนะเนี่ยโดฟามิงโก้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่มีเกียร์4เลยเกียร์2ยังไม่มีเลยคุณคิดดีกว่าเดี๋ยวดูดิเกียร์2ยังไม่มีเลยเดี๋ยวตบโดฟามิงโก้โดฟามิงโก้โอ้ shit อะไรวะเนี่ยผมตายเมื่อกี้ผมโดนอะไรอ่ะเหมือนเป็นท่าอะไรสักอย่างนึงไว้แล้วแบบผมตายเลยเมื่อกี้ผมโดนท่าอะไรตายอ่ะทำไมอยู่ดีๆผมตายเฉยเลยอ่ะโคตรแรงอ่ะเมื่อกี้ตอนนี้ครับผมยังไม่เหมาะกับโดฟามิงโก้จริงด้วยว่ะฝีมือมันยังคนละระดับกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วผลพี่สามก็หายแล้วด้วยนะไม่เป็นไรครับช่างมันผมขอว่ายน้ำไปก่อนแล้วกันนะผลพี่สามผมหายไปแล้วชิบหายแล้วผลพระเอกกูต้องไปตามหาใหม่ด้วยโอเคครับไม่เป็นไรครับผลพระเอกผมหายไปแล้วกับโดฟามิงโก้นะครับก็คือโดนโดฟามิงโก้เล่นและตัวอะไรแม่งปลาหอกอะไรปลาหอกใส่ผมวะที่ต้องมาอยู่ในที่มฤตยูด้วยมีเดดวงเดดวอมมีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยมีกระดูกมังกรมีอะไรต่อหัวเสือดูฟามิงโกมึงโหดจังว่านี่นี่ผมมาล้างแค้นมาก่อนมันใกล้ตายแล้วกินเคบับไปไม่มีผลกูก็สู้มึงได้ไม่มีผลกูก็สู้มึงได้น้องไม่มีผลกูก็ตบมึงได้จริงๆตายมึงอาจทำผลกูไหมไอ้ดูฟามิงโกผมว่าต้องกินผลใหม่แล้วทุกคนก็ผมอยากให้น้องๆลองโหวตนะครับว่าจะให้ผมกินผลอะไรที่อยู่ในนี้นะครับผลที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็จะมีผลนี่ใช่ปะผลระเบิดผลระเบิดผลอิโตะผลนู่นผลนี่เต็มหมดเลยนะครับก็คือมีผลเยอะมากก็น้องๆคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าจะให้ผมใช้ผลอะไรนะครับเพราะว่าผลนี่มีเยอะมากนะครับที่ผมยังไม่ได้ใช้แล้วแบบผลแต่ละอย่างที่ผมยังไม่ได้ใช้นี่ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นผลที่ดีอยู่นะเอาจริงๆแบบดีเลยล่ะนะครับคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าต่อไปจะให้ผมใช้ผลอะไรนะครับน้องๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้เราก็ฆ่าหนวดของหนวดขาวฆ่าดูฟามิงโก้ได้แล้วนะครับนะโอเคเจอใหม่พันหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนนะทุกคนนะกูฆ่าหมีโชว์ก่อนตอนจบโอ้กูฆ่าหมีไม่ได้ว่ะหมีมันโหดเอ้ยหมีป่ามันโหดเกินโอ้ชิบหายแล้วคราวนี้ดีกว่าช็อปเปอร์ไอ้นี่มันที่ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์กลายเป็นเนื้อยากไปแล้วเกมอะไรวะเนี่ย